ำสั่งหัวหน้าคสช.ทั้งสิ้น17ฉบับถ้าทุกท่านจำกันได้แต่ที่คสช.จะหมดอำนาจตามมาตรา44คสช.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ครั้งสุดท้ายทิ้งทวนเพื่อยกเลิกบรรดาประกาศคำสั่งของคสช.เองยกเลิกไปแล้วหลายเรื่องแต่ก็ยังมีตกค้างอีกหลายเรื่องนะครับเราก็สำรวจตรวจสอบดูแล้วยังมีอีกหลายฉบับที่มีเนื้อหากระทบกับสิทธิมนุษยชนที่มีเนื้อหากระทบกับหลักการความยุติธรรมมีเนื้อหากระทบกับหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาประกาศคำสั่งเหล่านี้ถูกออกมาในช่วงเวลาที่คสช.ครองอำนาจขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนให้อำนาจของคนคนเดียวตัดสินใจออกมาเลยในเมื่อประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยที่ค่อยทยอยเปลี่ยนกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยและเรามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วบรรดาประกาศคำสั่งต่างๆที่ออกมาในสถานการณ์พิเศษก็ควรจะต้องถูกยกเลิกไปนะครับนี่คือเราตั้งใจเสมอก่อนหน้านั้นภาคประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนก็รวมตัวกันเข้าชื่อนะครับเสนอร่างราชบัญญัติยกเลิกนะเช่นเดียวกันแต่ทีนี้พอพี่น้องประชาชนเข้าชื่อมานะครับขั้นตอนของสภาจะกินเวลานานมากกว่าจะตรวจสอบรายชื่อครบถ้วนทั้งหมดใช้เวลานะจนวันนี้ยังไม่ได้เข้าบรรจุวาระเลยนะครับเราจึงเห็นความสำคัญเรื่องนี้ต้องการเร่งความเร็วให้มากขึ้นนะครับเพราะถ้ารอของร่างของพี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อมาต้องใช้เวลาตรวจมากกว่าจะครบใช้เวลานานดังนั้นในฐานะเราเป็นส.ส.แล้วเราหาเสียงรวมเลือกตั้งไว้นะครับในเรื่องของการจัดการมรดกของคณะรัฐประหารคณะคสช.ร่างฉบับนี้จึงเป็นหนึ่งในนโยบายของเราด้วยเราจึงเร่งนะครับจัดทำขึ้นมาและเสนอเข้าสู่การเมืองของสภาแน่นอนที่สุดครับกรณีที่พี่น้องประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายนั้นรัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บรรดาประชาชนที่เข้าชื่ออยู่เป็นที่ว่าถ้าผ่านการรับหลักการแล้วไปตั้งคณะกรรมการนะครับวิสามันเพื่อที่จะมาร่างให้เป็นอย่างจะต้องให้โควต้าแก่ประชาชนที่เข้าชื่อนั้นมานั่งด้วยทางพัฒนาที่ใหม่ก็ยืนยันว่าถ้าเราเสนอร่างของพัฒนาที่ใหม่เข้าไปในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างนั้นสัดส่วนโควต้าที่พรรคได้รับในการมาที่การวิสามันเราจัดการเอาไว้หนึ่งที่จะฆ่าประชาชนเป็นตัวแทนเข้ามาทางหน้าที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับนะครับแต่พรรคเราจัดการที่นั่งนี้ให้กับข้าราชการเลยหนึ่งที่ร่างนี้ผ่านเข้าสู่ระดับพิจารณารายละเอียดมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับ